นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินครับได้โพสต์ใน X เนาะ2ประเด็นหลักๆเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเนี่ยประเด็นแรกนั่นก็คือเรื่องของน้ำมันก่อนน้ำมันเนี่ยนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าจะอุดหนุนดีเซลนะครับไม่เกิน33บาทต่อลิตรโดยจะต้องไม่อุดหนุนเนี่ยเกิน2บาทต่อลิตรนึกออกเนาะซึ่งเขาจะตรึงราคาเนี่ยไปจนถึงวันที่31ตุลาคมปี67โดยจะใช้เงินของทางกองทุนน้ำมันนะครับต่อเนื่องกันไปอ่ะตามนี้เรื่องที่1เรื่องที่2เรื่องค่าไฟปกติเขาจะพิจารณาค่าไฟอ่ะรอบละ4เดือนเนาะซึ่งรอบนี้เนี่ย4เดือนก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะขึ้นถึงตุยนะคะมันจะขึ้นไปไกลแต่เขาจะตรึงเอาไว้นะโดยประกอบไปด้วยค่าบริหารจัดการอัตราค่าไฟเรียกเก็บเฉลี่ยจะอยู่ที่ระดับ 4.18ต่อหน่วยเนาะโดยจะตรึงไว้นะครับและ2นะก็คือส่วนลดค่าไฟ 19.05 สตางค์ต่อหน่วยแก่ผู้ที่ใช้ไฟบ้านไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนอ่ะถ้าใครใช้ไฟไม่เกินนี้ก็จะมีส่วนลงส่วนลดอะไรมาต่ออ่ะก็ตามนี้นะจ๊ะสำหรับเรื่องของพลังงานนายกเขามาแจ้งก็อันนี้เป็นการทำงานร่วมกันของทางพรรคร่วมไทยสร้างชาตินะโดยพี่ตุ๋ยพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคต้องให้เครดิตพี่ตุ๋ยหน่อยพี่ตุ๋ยของฉันก็ทำงานนะพี่ตุ๋ยก็ทำงานเลิศๆอยู่แต่ว่าเงียบๆไงก็ต้องโปรโมทให้หน่อยนะพี่ตุ๋ยนะ